มาฟังนิทานกันแล้วสิงโตกับลาตกลงกันว่าจะออกล่าเหยื่อด้วยกัน โดยที่สิงโตสัญญากับลาว่าจะให้ส่วนแบ่งแก่ลาหากว่าจับเหยื่อได้มามากพอ สิงโตได้สั่งให้ลานั้นซ่อนตัวอยู่ในพุ่มไม้คอยทำเสียงประหลาดๆเพื่อให้สัตว์นั้นกลัว ส่วนตนเองก็จะวิ่งไล่ล่าสัตว์ที่ตกใจกลัวและแยกตัวออกมาจากฝูง เมื่อสิงโตได้ให้สัญญาณลาจึงได้เริ่มทำเสียงประหลาดอย่างสุดความสามารถจนทำให้เหยื่อตกใจกลัวจนวิ่งหนีแต่กระเจิงไปคนละทิศคนละทางสิงโตได้เห็นดังนั้นจึงได้กระโจนออกมาจากพุ่มไม้ไล่ล่าเหยื่อที่หลงออกจากฝูงจนกระทั่งได้เหยื่อมาอย่างสมความปรารถนาในขณะที่สัตว์ทั้งสองกำลังแบ่งสรรปันส่วนกันอยู่นั้นเจ้าลาจึงได้เอ่ยปากถามความเห็นของสิงโตว่าคิดเช่นไรเกี่ยวกับเสียงของมันนี่ท่านคิดยังไงกับเสียงของข้าเหรอข้าเนี่ยนะทำได้ตั้งหลายเสียงอ่ะท่านคิดยังไงกับเสียงของข้าฮะข้าเนี่ยอยากรู้จริงๆอ่ะเจ้าทำได้ดีมากเลยทีเดียวหากว่าไม่รู้มาก่อนว่าเจ้าเป็นเพียงลาตัวหนึ่งเนี่ยข้าคงกลัวเสียงของเจ้าแล้วก็วิ่งหนีไปเหมือนสัตว์ตัวอื่นแล้วแน่ๆอร่อยจริงๆเลยเนี่ยสิงโตได้กล่าวชมเรื่องนั้นมันแน่นอนอยู่แล้วเสียงของข้าเนี่ยมันน่ากลัวจริงๆนิทานเรื่องนี้จึงได้สอนให้เรารู้ว่าสิ่งที่คิดว่าน่ากลัวอาจจะไม่น่ากลัวเสมอไป